สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปพิเศษทำงานโรงงานนะคะออกจากงานเกษตรแล้วมาทำงานที่อะไหล่อบโทรศัพท์นะคะประกอบโทรศัพท์ส่วนมากทำงานตามสายพานคนนึงอ่ะติดอะไหล่อ่ะประมาณ30ตัวส่วนมากคนไทยจะได้ติดเยอะกว่าคนเกาหลีเพราะคนไทยเร็วกว่าคนเกาหลีเขาว่างั้นอันนี้เรื่องจริง อันนี้ใส่สม็อกด้วยอย่างนี้เลยแล้วก็อันนี้เพื่อนคนไทยค่ะเพื่อนคนไทยทำงานด้วยกันของขวัญจากบริษัทนะคะเวลาเดินห้างนี่ค่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ใกล้ๆเวลาไปหาอะไรกินกุหลาบสวยมากของจริงค่ะไม่เห็นตัวจริงสวยมากนายหน้าคนจีนค่ะคนนี้หางานให้ค่าแรงถูกหิมะแรกเลยหิมะแรกในชีวิตเลยไปอยู่ปีแรกด้วยค่ะถ่ายทุกเช้าตอนรอรถไปทำงานแล้วนี่ก็คือห้องนอนห้องพักนะคะมีเสื้อผ้ากับที่นอนขาดไม่ได้ก็คือรูปกุหลาบอยู่ใกล้สวนสาธารณะแล้วก็พ่อแก่พาไปเลี้ยงตามร้านอาหารนะคะบ่อยมากเลี้ยงไม่ซ้ำกันเลยอาหารหลักตามห้องก็คือหัวหมูหัวใจเท้าเอาไว้ตำส้มตำนะคะถ้ายังไงฝากกดติดตามช่องนี้นะคะเดี๋ยวจะมี EP ต่อไปให้ติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ